ถ้าในหมู่บ้านบอกว่าจะตายเพราะอุบัติเหตุนะไม่ใช่ตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บนะนะครับแต่โรคภัยไข้เจ็บที่ท่านพี่น้องสมมติเราก็ช่วยกันไปบรรเทาช่วยกันระงับได้นะครับเห็นมีโรคอะไรโรคภัยมากมายปีนี้ที่ท่านจะต้องไปช่วยกันทั้งโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคทางหลอดเลือดผมว่ายังมีโรคอีกมากมายนะที่ไม่ได้ติดต่อแต่เป็นโรคที่เรื้อรังซึ่งเป็นบ่อนทำลายเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตนะครับไม่รู้ผมเคยเรียนพี่น้องสมอยังคุณแม่ผมเป็นโรคไตวายฟอกไตมาที่ละ3ครั้งไม่ได้ติดต่อนะแต่ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตวายต้องทรมานทนทุกข์นะครับ4ชั่วโมงต้องอยู่กับเครื่องฟอกไตเข้าเครื่องนะครับคุณแม่ผมอายุ77แล้วครับฟอกมา3ปีแล้วครับเนี่ยก็เป็นโรคไม่ติดต่อแต่เป็นโรคเรื้อรังที่เป็นบั่นทอนสุขภาพนะครับทั้งตัวผู้ป่วยเองทั้งครอบครัวญาติมิตรนะครับมันเป็นโรคที่ทนทุกข์ทรมานพอสมควรโรคมะเร็งอย่างนี้มะเร็งนี่กว่าจะปรากฏอาการท่านรู้ได้ก็บางทีก็เอาไม่ทันแล้วระยะ3ระยะ4แล้วก็ไม่ทันแล้วครับงั้นเรื่องตรวจสุขภาพก็เป็นหน้าที่ของท่านในการที่จะช่วยกันไปบอกพ่อแม่พี่น้องในหมู่บ้านตำบลนะครับอายุ40ขึ้นนี่ควรต้องตรวจแล้วครับตรวจเลือดตรวจหัวใจตรวจปอดตรวจตับตรวจอะไรก็ตรวจนะครับตรวจนะครับต้องตรวจนะครับอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทผมว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยมันมีสิ่งบอกเหตุทั้งนั้นแหละครับเส้นตำมือนิดนึงท่านยังปวดเลยเจ็บไหมเส้นตำมือด้วยอะไรที่มือรู้ละถ้าเกิดในร่างกายมันมีอะไรที่มันผิดปกติไปสักนิดสักหน่อยผมว่าถ้าเราสังเกตตัวเราเองเนี่ยรู้นะผมรู้ก่อนท่านจะเป็นหวัดท่านต้องมีเจ็บคอท่านต้องอะไรมีไข้เนี่ยมันมีอาการบ่งบอกล่วงหน้าทั้งนั้นนะครับนะครับก็อย่างที่บอกว่าอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทมีสติแล้วก็อย่าประมาทอย่างที่พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับไม่ออกกำลังกายก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเมื่อกี้ผมเห็นมีห่วงอะไรฮูลาฮูปอันนี้เทรนใหม่ป่ะเห็น